โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยศสุเกมยูกิแท็กฟอร์นะครับผมวันนี้เรามาเล่นเด็กไดโนเสาร์นะครับตามที่หลายคนขอมาเลยนะครับผมก็มาลุยเลยครับกับเด็กไดโนเสาร์นะฮะวันนี้เราจะมาเปิดคู่ต่อสู้คนแรกก็คืออาร์ติคัสลูดาสนะครับมันใช้เด็กน่าจะเป็นเด็กมังกรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาถึงเราก็ใช้เป็นเด็กไดโนเสาร์เลยครับผมมาอันนี้สามารถเชิญพิเศษได้นะครับลงไปเลยเพื่อนจากนั้นก็อัญเชิญนี่ในรูปแบบปกตินะครับผมโจมตีปกติมอบการ์ด1ใบแล้วจบเทิร์นครับผมดูซิฝั่งหนูจะเล่นเป็นอะไรผมไม่แน่ใจว่ามันใช้เด็กมังกรหรือเปล่านะไม่ใช่มังกรนะครับผมเอฟเฟคนี่ทิ้ง1ใบทำลายการ์ดเวทกับดักได้1ใบนะฮะพลังแม่งเยอะกว่าเราอีกดรอใช้การ์ดนี้แล้วผมมอนเตอร์ที่ถูกทำลายนะจะไม่ส่งลงสุสานนะครับแต่จะไปออกจากเกมแทนนะครับผมว่ะลืมไปมันก็ไอตัวนี้มันก็นี่ได้อยู่นี่หว่าแต่แล้วผมไอตัวนี้มันก็ทิ้ง1ใบทำลายเราไม่น่ารีบใช้เลยครับเนี่ยว่ะลืมไปเนี่ยมันก็ทำลายได้เนาะพลาดครับผมพลาดมันไปแล้วเว้ยเอฟเฟคไอ้นี่อะไรเนี่ยโอเคดรอไฮโดเกดอนลงตั้งรับครับผมตั้งรับอย่างเดียวงานเนี้ยไม่น่ารีบใช้การเมื่อกี้เลยน่าจะรอให้มันเสาเลยมาก่อนนะครับโอ้ย 1,700 ไอ้ตัวนี้ตีทะลุดีฟด้วยใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัว 1,700 อ่ะอ้าว What อันนี้ตีทะลุดีฟด้วยเหรอมีแต่ตัวตีทะลุดีฟทั้งนั้นเลยครับผม Draw เอานี่ไปเลยเมตาพอร์ตนะฮะจบเทิร์นจบเทิร์นเสียดายการนั้นไอ้ที่รีโมจะเกมออกไปแล้วลงมาเยอะๆเพื่อนจะได้ทำลายให้หมดโอ้เข้าทะลุดีฟนะฮะเอฟเฟคนะครับทำลายนะฮะทุกตัวบนสนามนะแล้วเปิดการ์ด5ใบนะครับถ้าเป็นมอนเตอร์ต่ำกว่า4ดาวอัญเชิญพิเศษนะครับผมฝันรู้สึกจะมีมอนเตอร์เยอะ3 2ตัวเรา 1,700 โอ้โหมัน 1,800 เมน่าตั้งโจมตีเลยพลังเราน่าจะน้อยกว่ามันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นมอนเตอร์ทั้งนั้นครับเพราะเดลสองมอนเตอร์เราเยอะยอดโดนอีกแล้วเอฟเฟคอะไรวะทิ้ง1ใบอัญเชิญพิเศษได้ดรออัญเชิญลงเลยแล้วกันครับผมสองเวย์สองตัวสองเวย์นี่แล้วกันครับแมสวอตบิทกับนี่แล้วกันมาเลยมันชื่ออะไรนะตัวเนี้ยอัลติเมททิราโน่นะผมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะฮะไม่เดลเสาที่เก่งแต่ก็ยังไม่ที่สุดนะของเด็กนี้ลงมาเลย2คน2ตัวเนี่ยโจมตีโจมตีพันแปดกันเลยครับผมเอาเลยอัลติเมทโดโนโจมตีครับผมพ่นพลังเป็นเดลเสาที่มันก็อดซิลล่าด้วยเนี่ยพ่นไฟได้ด้วยโจมตีไม่ได้พ่นไฟไว้มันทำท่ากัด What the fuckเราก็รู้แล้วแหละว่ามันคงจะมีกับดักไว้แต่เราจะมีการ์ดชุบชีวิตอยู่นะฮะชุบได้ชุบได้เอาตัวเมทเทอร์โน่ครับออกมาอีกรอบแต่เสียดายโจมตีไม่ได้แล้วจบเทิร์นจบเทิร์นมันน่าจะมีมิลเลอร์ฟอร์แค่ใบเดียวนะมีหลายใบไม่ดีนะเพื่อนนั่นเปลี่ยนไปแล้วต้องรับหมดแล้วอ้าวเอฟเฟกต์นะครับผมนำขึ้นมือไปลูกแกะโทเค็น2ตัวเราโจมตีได้ทุกตัวอยู่แล้วนะฮะเราโจมตีได้ตัวละครั้งอ่ะเพื่อนเฮ้ยดาร์คเทเรโนมาแบ็คเทเรโนมาโจมตีก่อนแล้วกันโจมตีเข้าไปตายให้หมดตายให้หมดตีได้ทุกตัว ตัวละครั้งครับผมนั่นแหละฮะตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเอาแล้วทำไมไฮโดไอ้นี่เกตไฮโดอ๋อตีได้ตีได้โถมึงว่าทำไมตีไม่ได้เอามาอีกแล้วเหรอชีฟโทเค็น4ตัวก็คงต้องโจมตีฮะมีงั้นการโจมตีจะเสียฟรีนะผมโอ้ดาร์คเทโนอัลติเมทเทโนตีไม่ได้แล้วด้วยชุบชีวิตชุบใครชุบลงมาตั้งรับนะฮะโอ้ลงมอเตอร์ตั้งรับอย่างเดียวตั้งรับ5ตัวเนี่ยในการป้องกันที่แข็งแกร่งมากเพื่อนแต่เราจะเอาใ
ตายภายในมอนเตอร์ตัวเดียวก็คืออัลติเมทเทอร์โนนั่นเองนะครับโจมตีเข้าไปถ้ามีการ์ดตีทะลุดีฟนะมึงโดนความเสียหายไปหลายครั้งแล้วเนี่ยอย่างพลังต้อนรับศูนย์เนี่ยถ้ามีการ์ดตีทะลุดีฟก็ป่านนี้เข้าไป 3,000 เรื่อยๆนะฮะโอเคโจมตีไฮเปอร์แฮมเมอร์เฮดโอ้เป็นโดสาววิ่งเร็วหัวคอนะผมไฮโดเกดอนโจมตีนั่นแหละครับจบเทิร์นครับผมว่าไงเพื่อนมอนเตอร์ก็ไม่มีแล้วการ์ดบนมือเหลือ3ใบคงลงได้แค่ตั้งรับอย่างเดียวเนาะดรอนี่เลยใช้ไฮเปอร์แฮมเมอร์เฮดนะกับไฮโดเกดอนเสาเวยนะอัญเชิญดาร์คทิราโน่นะผมโจมตีเอฟเฟคดาร์คทิราโน่อ้าวผมต้องโจมตีก่อนเหรออันนี้มันต้องบัตเทิลเฟสมันต้องโจมตีนั้นนะฮะโจมตีมันต้องให้ตัวนี้โจมตีก่อนนะถึงจะตัวอื่นจะโจมตีตามได้นะจบเทิร์นครับผมถ้าเทิร์นต่อไปก็มีไม่มีอะไรก็โจมตีโดยตรงได้ละเรียบร้อยดรอจบแค่นี้แหละเพื่อนไหนๆก็ไหนๆละขอโชว์ไว้สนามสุดอลังการหน่อยละกันนะครับจูสิกเวิลด์ผมไว้สนามจูสิกเวิลด์มาบวกพลังอีก300โจมตีอัลติเมทเทอร์โน่ไหนๆก็สุดท้ายแล้วให้ดูแอนิเมชันหน่อยละกันยอดตายดิงับไปเลยงับมันงับขวับเรียบร้อยงับไปนะเรียบร้อยไม่รอดนะเพื่อนโอเคตอนแรกนึกว่าจะแพ้นะครับเดี๋ยวไปดูคู่ต่อสู้ต่อไปกันเลยครับผมโอเคมาถึงคู่ต่อสู้ต่อไปนะครับเด็กเอสฟินิกครับกับดีฮีโร่ของเขานะฮะก็มาดูกันเลยครับผมดูซิว่าดีฮีโร่ปะทะเดลเสาอะไรจะแน่กันนะฮะใช้การนี้เลยครับผมโอเคจากนั้นหมอบการ์ด1ใบแล้วกันจากนั้นขอใช้การนี้นะครับลาก่อนอัลติเมทเทอร์โน่นะฮะเราก็ดรอได้3ใบเยี่ยมสวยงามครับผมอัญเชิญในรูปแบบตั้งรับไปก่อนแล้วกันครับจบเทิร์นครับผมโอ้ยฝั่งนู้นไม่ลงมอนเตอร์โจมตีนะลงตั้งรับอย่างเดียวนะสวยงามโอเคดรอสังเวย1ตัวนะผมอัญเชิญดาร์คไทโซลท็อปนะฮะการนี้มอนเตอร์เราจะไม่ไปสุสานนะแต่จะออกจากเกมเลยนั่นเองนะฮะมันสามารถคอมโบกับเดิมสาว1ตัวได้นะผมมันก็หมอบการ์ดเยอะมากมันหมอบเยอะไปไหมนะ4ใบละมันเชิญไปเรื่อยครับรูปแบบโจมตีจบเทิร์น2เทิร์นแล้วผมเราจะโจมตีมันได้ไหมเนี่ยตัวอะไรวะ 2,001 เอฟเฟกต์นะครับแบ็กสเตโก้เมื่อถูกโจมตีจะเปลี่ยนไปแล้วต้องรับแต่ก็ถูกออกจากเกมเพราะพลังน้อยกว่าดรอเราโจมตีมันไม่ได้อะนั่นแหละไอ้นั่นตายไปแล้วโอ้โจมตีเข้ามาเลยเพื่อนนั่นแหละเอฟเฟคทำงานแล้วผมขึ้นมือไปซะเพื่อนโอ้ทำลายโอ้โหงั้นเราขอให้จบในเทิร์นนี้เลยแล้วกันนะฮะใช้การนี้ผมอินเวทมนต์ฮะจ่ายรายครึ่งนึงนะผมสามารถนำการ์ด1ใบขึ้นมือได้การ์ดที่เราจะเอาคือการ์ดที่จะปิดฉากมันในเทิร์นนี้นะครับนี่เองไดโนอินฟินิตี้ครับผมเชียร์โนอินฟินิตี้ลงไปเตรียมโจมตีพลังมันก็คือ 8,000 ครับผมแล้วไลฟ์มันก็เหลือ 8,000 พอดีจัดไปโจมตีนั่นแหละครับอะไรอ่ะมิลเลอร์ฟอร์ดเหรอลาก่อนนะเพื่อนเราเสียใจด้วยเราเตรียมแท็บแจมเมอร์ไว้นะโดยเฉพาะนะครับทีโรโนอะไรวะโทเค็นโถนึกว่าจะจบในเทิร์นนี้ซะหน่อยว้าวช่างมันเสียดายมันมีนี่อยู่นะครับถ้ามันไม่มีมันตายไปแล้วโอ้เฟลนิดนึงนะทิ้งทุกใบบนมืออ้าวพลังเราก็เป็น 9,000 นะเพื่อนพลัง 9,000 นะผมเพราะว่าถูกรีมูฟไป9ตัวด้วยเอฟเฟคของนั่นพลังหมื่นหนึ่งอัญเชิญพิเศษไปโอเคโจมตี 10,000 โจมตีครับผม 1,700 จะต้านอะไรได้ 10,000 นะฮะเนี่ยบอกแล้วเราเอาการนี้มาเพื่อคอมโบโดยตัวนี้โดยเฉพาะครับผมโอ้ฝั่งเทิร์นต่อไปถ้ามันไม่มีอะไรก็น่าจะเอ็นได้เนาะ
เวสฟิลด์ขึ้นมือเหรอดาร์คซิตี้ก็น่าจะจบแล้วล่ะในเทิร์นต่อไปนะลาก่อนแล้วกันเพื่อนดรอด้วยเอฟเฟกต์ของไวรัสแห่งความตายโอ้โหพลัง 1,000 ปิดฉากเลยแล้วกันนะผม 11,000 โจมตีครับผมนั่นแหละฮะเป็นไงล่ะเจอการที่เราเอามาคอมโบนะฮะโจมตีทีเดียวไล่เหลือศูนย์เลยทีเดียวนะผมแค่ไปเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปเลยครับโอเคมาถึงคู่ต่อสู้คนต่อไปนะถ้าใครได้ดูการ์ตูนในยูกิ GX ซีซั่น 2นะจะรู้นะว่านี่เป็นใครนะมันคือน้องสาวของไซโอนั่นเองนะชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้นะดรอค่อนข้างได้การ์ดดีนะไฮระโมบเลยครับผมมาดูซิว่ามันจะใช้เด็กอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วนะใช้การ์ดนี้เลยครับผมจากนั้นอัญเชิญคิลเลอร์ซารัสในรูปแบบโจมตีนะฮะและจบเทิร์นครับผมคิลเลอร์ซารัสเนี่ยเอฟเฟกต์มันคือทิ้งการนี้ลงสุสานนะครับแต่ในเมื่อการนี้มันไม่ให้ลงสุสานคิลเลอร์ซารัสก็ไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ได้นะครับดรอออกซิเกดอนลงไปเตรียมโจมตีให้2ตัวนี้ direct attack นะครับโจมตีโจมตีอัน8ตีครับผมจากนั้นก็จบเทิร์นแล้วกันนะฮะฝั่งนู้นก็อัญเชิญมอนเตอร์มาหน่อยได้ไหมมันไม่ลงมอนเตอร์อีกแล้วหรือว่าไม่มีมอนเตอร์ลงแล้วงั้นเราก็จะลงไปแต่ยังไม่โจมตีแล้วกันฮะรออย่างน้อยขอดูความสามารถพิเศษของเด็กมันหน่อยแล้วกันนะครับผมมันไม่ลงมอนเตอร์อีกแล้วเหรอหมอบการอย่างเดียวรอไว้สนามจูสิกโวทำงานครับผมไซโครนอ๋อที่หมอบไว้ก็คือหนึ่งในการ์ดที่หมอบอยู่ก็คือไซโครนนั่นเองโจมตีก่อนแต่ยังไม่เอาให้ตายครับคือถ้าโจมตีหมดเนี่ย3ตัวตายแน่ครับผมโจมตีเข้าไปอีกจบเธอนะผมโอ้หมอบการ์ดอย่างเดียวเลยเว้ยอะไรวะไม่มันเลยตอนนี้เราก็อัญเชิญไปเรื่อยๆครับผมจบเทิร์นจบเทิร์นเราจะรอจนกว่ามันจะเชิญมอนเตอร์ครับ Destiny Draw ขนาดได้ Destiny Draw แม่งยังไม่มีมอนเตอร์ลงเลยไงวะเนี่ยจบเทิร์นจบเทิร์นมาแล้วอะไรเนี่ยอะไรวะ Copy Catพลัง 1,900 อ๋อก๊อปปี้ได้แค่นี้นะแล้วถ้าเราโจมตีล่ะ 1,900 ตี 1,900 โมมิลเลอร์ฟอร์สนี่ชอบเลยครับผมไปหมดเมาส์แผงผมนี่ชอบเลยอัญเชิญแบ็กสไตโก้มอบการ1บายแล้วจบเทิร์นนะครับนี่หรอคือมอนเตอร์ของมัน2เวอร์เรียกตัวอะไรมาโอ้โหค่อนข้างดีนะก็ได้ก็ดีนะตัวเฟนเทสสายฟ้านะครับ The Thunder Morass ได้เวลาแล้วเนาะนี่เลยครับผมทำลายการ์ดไปนี้จากนั้นใช้การ์ดนี้ครับผมจ่ายไลท์ครึ่งหนึ่งสามารถนำการ์ด1ใบขึ้นมือได้แน่นอนครับการ์ดที่เราจะเอาก็คือคีย์การ์ดที่จะปิดฉากมันในตานี้นั่นเองนะครับไดโดฟิตี้มาเลยมอนเตอร์ที่ถูกรีมูฟมี6ตัวพลัง 6,000 ครับโจมตีนั่นแหละแค่นี้นะครับผมง่ายมากเดี๋ยวไปเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปเลยโอเคมาถึงคู่ต่อสู้คนต่อไปนะครับจูไดเดอะซูพรีมคลิงนะฮะก็เป็นเด็กดาร์คฮีโร่นั่นเองนะมาดูซิเราจะสู้กับมันไหวแค่ไหนนะครับดาร์คฮีโร่ปะทะไดโดเสามาถึงก็ค่อนข้างได้การ์ดดีนะครับไปเลยจากนั้นก็ใช้การ์ดนี้ครับให้มันทายมาว่าเลเวลอะไรนะผมมันทายว่าเป็นเลเวล8ถ้าไม่ใช่อัญเชิญพิเศษนะผมมาเลยจากนั้นเวสนามทำงานครับจูสิกเวิลด์จากนั้นอัญเชิญคิลเลอร์ซารัสเอ้ากดผิดจะกดอัญเชิญนึกไปกดไอ้นี่ซะงั้นไม่เป็นไรอัญเชิญนี่ก็ได้ครับผม
ทูเฮดคิงเร็กนะฮะจากนั้นมอบการ1ใบแล้วจบเทิร์นยังไงยังไงมาถึงก็ใช้โซเอ็กเชียนเหรอมันจะใช้มอเตอร์ของเราเป็นตัวสังเวยเนี่ยโหยพลัง 2,400 นะวอตลบเป็น 1,000 ด้วยแต่มันจะโจมตีไม่ได้นะในเทิร์นที่ใช้โซเอ็กเชียนนะฮะอัลโมทำงาน ทำให้ดอกการจากเด็กๆ2ใบจากนั้นใช้การไปนี้ครับผมจากนั้นลงตั้งรักครับผมและจบเทิร์นครับเราร้อยมันเชียร์มอนเตอร์มันเยอะๆกว่านี้ก่อนแอร์แมนนะมาดิมาดิแอร์แมนเอาตัวอะไรขึ้นมือมาลิเชียสเอทนะฮะดาร์ฟิวชั่นว่ะแน่นอนมาลิเชียสเอทกับไอตัวนี้กลายเป็นมาลิเชียสเดวิลนะฮะนี่แหละถึงเวลาแล้วยังไม่ใช้เราจะเอาไอ้นี่ออกไอ้นี่ก่อนนะฮะขึ้นมือไปใช้เลยดีไหมใช้เลยก็ได้นะครับกับดักทำงานยูสิกอิมแพกนะฮะลดไป300ด้วยนะครับผมรออันเชิญนี่ครับเอ้าอันเชิญโจมตีไม่ได้ What the fuck ทำไมอันเชิญโจมตีไม่ได้วะไม่แน่ใจนะฮะเป็นพอการ์ดอะไรอะหมุนดิหมุนนั่นแหละ2,000เต้ไม่เลือกฟอสอีกแล้วจบเทิร์นจบเทิร์นการนี้เราเพิ่งหมอบนะครับใช้ไม่ได้เอ้ยหรือหมอบตั้งนานแล้ววะหรือไม่ได้ใช้ไม่แน่ใจเข้าไปพันหนึ่งอีก Draw Dark Tyranno ชุบชีวิตแล้วกันมอเตอร์เดลเสาที่อยู่ในสารมีตัวอะไรบ้างนี่เลยคิลเลอร์ซอลัสมาบวกพลังอีก300นะครับตามเวทสนามนั่นเองโจมตีเข้าไปอีก1,000จบเทิร์นครับผมอันนี้มันไม่ได้ไปสุสานนะมันเลยใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้นะฮะมันออกจากเกมเนาะมาว่ะกิโลสลัด2ตัว Direct Attack ทั้งคู่เลยอะไรเนี่ยมาเป็นมอนสเตอร์ตั้งรับโจมตีไม่ได้ตั้งรับแม่ง 3,000 ไม่ไหวครับไม่ไหวยังไงยังไงก็คงได้แค่นั้นแหละเนาะดรอใช้ตัวนี้คิลเลอร์ซาร่า2ตัว2เวอร์ครับอัญเชิญดาร์คทิราโน่นะฮะเอฟเฟคดาร์คทิราโน่เนี่ยเมื่อมอนสเตอร์อีกฝ่ายมีแต่มอนสเตอร์ตั้งรับนะสามารถโจมตีได้โดยตรงเอ้าโจมตีโดยตรงไม่ได้เหรอโจมตีโดยตรงไม่ได้ครับมันไม่ใช่มอนสเตอร์เป็นเวทกับดักมั้งโจมตีโดยตรงไม่ได้ซะงั้นแล้วพลังเราแค่29,000เองขาดถึง100มัน3,000น่ะรอเชิญแบ็คสเตโก้รูปแบบเตรียมโจมตีครับผมจบเทิร์นจบเทิร์นสองเวอร์มาเรียบร้อยไอ้นี่อีกแล้วเหรอทำลายตัวอะไรแท็บแจมเมอร์มันทำลายการกับดักเราเปลี่ยนแนวต้องรับครับDraw อัญเชิญลงตารับไปก่อนให้เอาดาร์คทิราโน่โจมตีก็ไป500เพื่อนจากนั้นจบเทิร์นนะผมดาร์คคอลลิ่งมาอีกแล้วฟิวชั่นบนมือตัวอะไรเนี่ยดาร์คไกอาดาร์คอ๋อนี่นี่ว่าพลัง 3,500 เราก็สู้ไม่ไหวครับผมรอชุบชีวิตชุบได้ชุบได้ชุบมันในรูปแบบตั้งรับครับผมจากนั้นใช้2ตัวนี้2เวยเอ้ยยังไม่เอาเลยลงตั้งรับดีกว่าครับผมใช้2ตัวนี้2เวยเราออกมาตั้งรับนะฮะจบเทิร์นจบเทิร์นตอนนี้ในเด็กเราอ่ะมีมอนสเตอร์อยู่ตัวเดียวอ่ะที่สามารถเอ้ย2ตัวดิที่สามารถสู้กับบริชิสติวิลได้พลังนะนั่นแหละตายดรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช้การนี้แล้วกันครับผมนี่แหละมอเตอร์ตัวนี้แหละที่สามารถสู้กับบริชิสติวิลได้นะฮะข
อ๋อนำนี่แล้วกันครับพายุใหญ่นะครับเคลื่อนมือนั่นเองจากนั้นใช้กราฟิกมองพายุใหญ่ครับไอ้นี่ไม่จำเป็นแล้วล่ะมันไอ้นี่ละสวยงามมันเชิญได้โดนฟิตใช้นี่ก่อนจูสิกเวิลด์จากนั้นเชิญได้โดอินฟิตี้ครับพลังหมื่น300ของผมโจมตีสุดยอดเป็นไงล่ะดาร์คซูพรีมคลิงโอ้โหเข้าอย่างเยอะ 6,800เป็นไงล่ะครับหัวเราะที่หลังดังกว่าเว้ยมาเลเซียเดวิลโอเคมาถึงคนต่อสู้คนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเรามาเจอเจ้าของเด็กกันหน่อยเลยผมบอกเลยว่าไดโนเสาร์ปะทะไดโนเสาร์เนี่ยแม่งโคตรลำบากครับอันเชิญนี่ครับผม2 head king rex นะมอบการ์ด2ใบและจบเธอแล้วกันฝั่งนู้นก็เด็กไดโนเสาร์นะครับเด็กเดียวกันเลยครับผมถ้าเราใช้เวทฟิลมันก็เพิ่มฝั่งมันเหมือนกันฮะนี่ไงมันก็เพิ่มให้ฝั่งเราเหมือนกันเว้ยพลังเราก็เพิ่มเป็น 1,900 นะฮะได้อยู่ได้อยู่ draw อัญเชิญไฮโดเกดอนนะครับผมพลังบวกอีก300ให้ 2 head king rex โจมตีก่อน800ตายครับผมไฮโดเกดอนโจมตีโอเคพลังเราเหนือกว่าครับผมฝั่งนู้นมอนเตอร์บนมือน่าจะพลังน้อยกว่าเรานะถึงได้ลงตั้งรับลงตั้งรับอีกแล้วรอใช้การนี้แล้วผมมอนเตอร์จะไม่ไปสุสานครับแต่จะออกจากเกมนะครับผมอันเชอร์นี่ครับผมดักแบ็กสเตโก้อันก้าวตีก่อน800ไม่รอช้าตายไปครับผมอัน5ตีรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้การ์ดดีเนาะอัน9ตีครับผมนั่นแหละนั่นแหละจากนั้นจบเทิร์นครับผมยังไงเพื่อนไม่ได้การ์ดไม่ดีเหรอโอ้มาแล้วว่ะ 2,000 2,000 2,000 รอใช้ตัวนี้2ตัวนี้2เวอร์ครับผมนี่เลยซุปเปอร์คอนดักเตอร์ทีโน่โจมตีเข้าไป 1,600 ครับผมนี่ถ้าเราใช้วงแหวนไฟเราก็ชนะแล้วแต่ยังไม่ชนะเราอยากสู้มันด้วยพลังมากกว่ามันไม่ลงมอนเตอร์อีกแล้วรองั้นเราจะยังไม่โจมตีมันแล้วกันใช้การนี่ครับทายมาเลเวล4ไม่ใช่อันเชิญพิเศษครับออกมาเลยอัลติเมททิราโน่โอ้โหอัลติเมททิราโน่ครับนี่เป็นเอสมอนเตอร์นะแต่ก็ไม่ใช่มอนเตอร์ที่เก่งสุดนะครับมอนเตอร์ที่เก่งสุดก็ซูเปอร์คอนดักเตอร์แหละใช้เอฟเฟกต์นี้แล้วกัน2เวอร์มอนเตอร์เผาไดโนเสาร์1ตัวนะครับทำความเสียหายใส่มัน 1,000 พอยต์นะฮะจบเทิร์นนะครับจบเทิร์นเดสตินีดรอเป็นไงไลท์เหลือร้อยเดียวเนี่ยชุบชีวิตโอ้โหก็ชุบได้แต่ตัวกระจอกนะเพราะว่าตัวโหดๆนี่เอาออกจากเกมไปหมดแล้วเนี่ยยามหาวิทยาการแล้วไงอ่ะใช้อะไรมาเหมือนกันว่ะอัลติเมททิราโน่แต่เราก็พลังเยอะกว่านะเพื่อนดรอคิลเลอร์ซอลัสเหรอลองตั้งรับแล้วกันเล่นดึงเกมหน่อยก็มันดีนะฮะคิลอัลติเมททิราโน่คิดจะสู้ซัพเปอร์คอนดักเตอร์เทียโน่เหรอไม่รอดครับผมฆ่าตัวตายซะงั้นมันต้องโจมตีครับถ้าในเอฟเฟกต์ของในหนังมันก็ต้องโจมตีนะฮะเมื่อเข้าแบทเทิลเฟสแล้วไอ้นี่มันต้องโจมตีทุกตัวนะผมโอเคคลิปนี้ก็มาเล่นเด็กสาวเรียบร้อยนะครับอยากให้ผมเล่นเด็กอะไรที่ยังไม่ได้เล่นอยากรู้ว่าผมเล่นเด็กอะไรสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะบรรทัดแรกจะมีคลิปยูกิของผมอยู่นะครับก็ใครที่อยากดูเด็กอะไรไปดูก่อนก็ได้นะอาจจะมีในเพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีในเพลย์ลิสต์ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเด็กที่ผมยังไม่ได้เล่นเนี่ยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีครับผม